คุณผู้ชมครับไม่เคยมีแม่เบี้ยเวอร์ชันไหนที่ให้รายละเอียดและให้เราได้เห็นภาพช่วงชีวิตวัยหนุ่มสาวของลุงทิมกับป้าทับโดยใช้ผู้แสดงคนละคนกับวัยปัจจุบันเพราะนี่เป็นอีก2ตัวละครสำคัญของเรื่องที่กุมความลับและรู้ความเป็นไปของบ้านบาดบ้านเรือนไทยบางปลาม้าสุพรรณบุรีฉะนั้นวันนี้มาดูกันหน่อยครับเดี๋ยวเปิดหน้าให้ดูเลยใครที่แสดงเป็นลุงทิมกับป้าทับในวัยหนุ่มสาวและมาดูกันหน่อยครับว่าที่ผ่านมาเขามีการเล่าความสัมพันธ์ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นอะไรกับคุณโกสุมชนะชนและเมฆขลาถึงอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบันคลิปนี้มีสปอยนะครับอ้างอิงจากการอ่านการเปิดตัวและการดูแม่เบี้ยใครหลบสปอยต้องสต็อปคลิปนี้ด่วนเลยอย่าดูต่อนะแต่ว่าถ้าใครอยากดูต่อก็ตามมาเลยนะครับเริ่มจากป้าทับนะครับนี่เป็นภาพวัยปัจจุบันแสดงโดยคุณแอลอัมพาภูสิทธิ์ป้าทับนี่เป็นป้าแท้ๆของนวลกับน้อยปัจจุบันยังคงเป็นแม่บ้านที่คอยดูแลความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเรือนไทยแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันละครที่ผ่านมามีการเล่าว่าป้าทับเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดเกี่ยวข้องกับคุณโกสุมโดยตรงเป็นญาติแท้ๆเลยนะครับและเข้ามาอยู่ในเรือนไทยเมื่อคนบนเรือนไทยตายหมดแล้วเมฆขลาโตเป็นสาวคนดูแลไม่พอนะครับลุงทิมก็เลยไปชักชวนให้มาอยู่ด้วยแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันละครล่าสุดเนี่ยมีการเล่าว่าป้าทับเข้ามาอยู่ที่เรือนไทยตั้งแต่คุณโกสุมยังอยู่มาคอยช่วยดูแลนะครับแล้วก็เป็นแม่บ้านจากตอนนั้นมาจนถึงปัจจุบันครับซึ่งผู้ที่แสดงเป็นป้าทับในวัยสาวก็คือคนนี้เลยครับคุณผู้ชมนี่พี่โซบีโชติรสครับคุณผู้ชมนี่เทียบภาพให้ดูหน่อยผู้ที่แสดงเป็นป้าทับวัยสาวกับวัยปัจจุบันนะครับนี่เสริมอีกนิดนึงครับพี่โซบีโชติรสเนี่ยเคยแสดงในภาพยนตร์แม่เบี้ยด้วยนะเมื่อปี2544เวอร์ชันพี่มัมมี่นะครับประภาเนี่ยตอนนั้นแสดงเป็นใครรู้ไหมครับไหมแก้วครับนี่ไหมแก้วจากไหมแก้วมาสู่แม่เบี้ยเวอร์ชันละครนะครับเป็นป้าทับวัยสาวครับมาต่อที่ลุงทิมเลยนะครับนี่เป็นภาพวัยปัจจุบันแสดงโดยคุณรองเขามูลคดีลุงทิมนี่อารมณ์พ่อบ้านนะครับคอยดูแลความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยของบ้านเรือนไทยในเวอร์ชันละครที่ผ่านมามีการเล่าว่าลุงทิมเนี่ยไม่ได้เป็นญาติของคุณโกสุมแต่เขาเป็นคนของคุณโกสุมที่ให้มาดูแลเรื่องความปลอดภัยจากตอนนั้นมาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับอยู่ยาวมากครับและเขามีความซีกับงูคุยกับงูบ่อยมากเลยครับแต่ว่าตั้งแต่เวอร์ชันภาพยนตร์มาจนถึงเวอร์ชันละครปัจจุบันจะไม่ได้เห็นภาพนั้นแล้วลุงทิมเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้เป็นญาติของคุณโกสุมแต่ว่าเขามีความสัมพันธ์ทางสายเลือดโดยตรงกับชนะชนนะครับเพราะว่าชนะชนเป็นหลานของลุงทิมคุณผู้ชมรอเลยนะคลิปหน้าเดี๋ยวดิ้นมาเจาะลึกครอบครัวนี้ทาง YouTube กดติดตามรอเลยนะครับชี้ไปที่มุมจอจะมีปุ่มให้กดติดตามกด Subscribe ส่วน TikTok ปุ่มบวกตรงรูปโปรไฟล์รอเลยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าลุงทิมในเวอร์ชันนี้ตอนหนุ่มแสดงโดยพี่เท่อุเทนพรหมมินนี่เทียบภาพให้ดูนะครับทั้งวัยหนุ่มแล้วก็วัยปัจจุบันนี่ให้ดูภาพเสริมอีกนิดนึงนะครับพี่เท่อุเทนพรหมมินยังเป็นคนที่ร้องเพลงชะตาที่ไร้เมตตาประกอบละครแม่เบี้ยนะครับคือเสียงของเขาเนี่ยที่จริงแล้วตั้งแต่ดินโตมานะแล้วดูละครเนี่ยพี่เท่เป็นคนที่ร้องเพลงประกอบละครเยอะมากๆเลยเรื่องนี้ก็ร้องนะเป็นเสียงของเขาคุณผู้ชมลองย้อนกลับไปดูตอนนี้นะของช่อง7นะ YouTube ช่อง7มีคนดูล้านกว่าคนแล้วแล้วไม่ได้ร้องเดียวนะร้องคู่กับคุณโกสุมนี่หรือว่าพี่ยุ้ยปฐมวรรณเขามุนคดีนะครับนะร้องคู่เลยนี่ติดตามละครแม่เบี้ยไปด้วยกันครับนี่คืออีก2ตัวละครสำคัญลุงทิมกับป้าทับผู้ที่กุมความลับและรู้ทุกอย่างของบ้านบาปครับคุณผู้ชมสังเกตได้ฉากนึงนะครับตอนที่เมฆขลาเนี่ยเขาเล่าให้ลูกทัวร์ฟังตอนนั้นชนะชนก็อยู่เล่าด้วยความภูมิใจเลยว่านี่คือแม่ของเขานะครับตอนที่บอกว่าภาพนี้คือใครบอกเขามีแม่หลายคนยิ้มดีใจแต่ตอนที่ป้าทับเดินมาดูสีหน้าแววตาของป้าทับรู้เลยว่าเมฆขลาที่เล่ามาเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาไม่ได้รู้สึกจริงๆครับและเราก็ได้ติดตามในละครแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเรือนไทยแม่พวกนั้นไม่ได้รักเมฆขลาเลยคิดที่จะฆ่าด้วยจับเมฆขลาโยนลงน้ำติดตามละครไปด้วยกันครับทุกคืนวันจันทร์อังคาร2ทุ่มครึ่งทางหน้าจอช่อง7 HD กด35และสามารถดูย้อนหลังได้ทาง bakaboo.tv หรือว่าแอปพลิเคชัน bakaboo นะครับดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยแล้วเราพบกันในช่วงละครไทยกับดินที่ YouTube ช่องพัชรภพล TikTok ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วจริงๆสวัสดีครับ